สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้เนี่ยมาอยู่ที่ฮ่องกงเห็นไหมบรรยากาศสวยมากเลยนะฮะซึ่งจุดที่มายืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปแลนด์มาร์คโชว์เพื่อนๆในโซเชียลได้เองนะครับมาเที่ยวที่ฮ่องกงแบบนี้เนี่ยเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนเลยบางวันเนี่ยก็แดดออกจ้าเลยบางวันก็มีความชื้นค่อนข้างเยอะนะฮะและยิ่งเป็นเกาะด้วยนะฮะมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบเหนียวเหนอะหนะแล้วก็มาเองเนี่ยก็เดินทางท่องเที่ยวไปหลายประเทศด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการพวกโหดคืนคันหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสะสมในผิวหนังของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยในการขจัดปัญหาเหล่านั้นนะฮะใหม่ก็พกมาใช้ด้วยนะฮะเป็นตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนั่นเองนะครับพกมาใช้ที่ฮ่องกงด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบการเดินทางหรือใครที่มีปัญหาผิวนะฮะแนะนำตัวนี้เลยกับสปันงาเฮอร์เบอร์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้คือครีมอาบน้ำสปันงาสูตรมังคุดผสมใบบัวบกนั่นเองนะฮะซึ่งสูตรนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียลดอาการผื่นคันนะฮะแล้วก็ช่วยในการยับยั้งการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำด้วยสารสกัดจากเอมเทสนั่นเองและตัวครีมอาบน้ำตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือวิธีการใช้ให้เพื่อนๆใช้ทุกครั้งเลยนะสำหรับการอาบน้ำมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มน่าสัมผัสดูลื่นนะฮะแล้วก็ผิวสุขภาพดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายด้วยนะฮะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ไทยนะฮะที่ Big C Super Center แล้วก็ร้านชั้นนำทั่วประเทศเลยนะฮะหรือว่าสามารถสั่งแอดไลน์ได้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เขามีให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะฮะแต่ว่าสูตรที่ใหม่ชื่นชอบเนี่ยก็คือเป็นสูตรมังคุดผสมใบบัวบกนั่นเองนะฮะคือมันจะเป็นตัวช่วยในการที่จะยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดพวกผดผื่นต่างๆนั่นเองนะฮะก็ใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับ